ช่ครับนี่มีน้ำพริกไหมไหมอันนี้มีน้ำหวานนะลูกหวานหวานอยากให้พ่อปลูกต้นนี้แหละมาแล้วปลาคอใส่ของครับสุดยอดเลยของผมพี่น้องเอ้ยของผมของหมานโอ้โหอ่ะกระพู้ตรงขาออกได้มันไตไตของของผมติดแอร์ครับของหมานของหมานนี่กระดูกป่าววะโอ้ข้าปลาหนึ่งข้าคอว่ะพี่ทานเปิดนี่ครับเปิดผีเลยครับที่ดูว่ามันดีผีมันรุดกว่ามากในเต็มเลยนะเปลี่ยนมองครับโอ้หลายเจอไปแล้วนี่ครับเปลี่ยนมองมนครับมนปลาเค็งมันบื้อหรือมันใต้ครับหยองปลาหน้าบ่อยุ่งครับเขาจะมีรูไหมบื้นบ่บื้นส่วนหน้ามันหลายมันเลยบ่บื้นนะครับไปแดกก็หน่อยนะยังอ่ะใจเย็นเดี๋ยวจับปลาเค็งมึงนี่ก่อนใต้เมื่อไรเค็งหน่อยก็เอาครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนี่ปูนิ่มปูนิ่มปูเพิ่งลอกคราบครับนี่นิ่มเลยครับหา
าดบักหลายถึงปลาที่ขอให้สิเขาเปี้ยวได้พุ่นดิ่งเขาไปใต้นี่ทองครับพุ่นเอาปลาได้สินแล้วจะยกพีเลยไปพี่น้องมามาจับปลาขอนน้ำกันครับนี่ของหมานของหมานปะตั้งหนามีอยู่ครับปูเนี่ยควรหวยหวยนำบุกไว้เนาะปลาดุกมีปลาดุกน้องปลาดุกมีเด็กป้านี่เห็นว่านั่นนั่นตะขอตะเข็งเข็งตะเข็งตัวตัวนี้ตะเข็งปีงปลาดุกหน่อยดูจับปลาดุกอยู่ตรงระหว่างเด้อใครล่ะยืนให้ตัวคอเลย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 มันคิดเลยน่าว่าแล้วคอกับตัวคอนี่มาซองมันเลยซองมันซองมันเลยซองกับเป็นหูแนวต่างกันอะเออสุดยอดเลยของผมนี่แน่นอนชัดเจนทุกงุ่มตัวคอยังไม่ยุ่งสิละบัวของของดีแล้วครับนี่มาขอหนึ่งแอบยุ่งสิต้องพ่นจะพ่นหูนะครับจะมาขอยุ่งสิแล้วมาขอเหนียวเหนียวตัวนี่เฮ้ยก็คอก็คอนั่นเห็นรอมาแล้วของพวกนี้ของใส่ของม้าเร็วพุ่นนี่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บมาให้อ่ะของหมานของหมานสุดยอดโอ้ดีหนาปุ๊บปลาปุ๊บปลาเลยอ
พราะคอมันแบบอยู่ในน้ำเลยครับมันจะวิ่งวิ่งขึ้นมาอยู่สีนะครับเฮ้ยเสียดมันวิ่งขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะคอน่ะมันสีบ่ไปอยู่ในหนองหรอกต้นยกงี้เรียนเยอะมันสนหรือไม่ขี้ต้มพอเนี้ยมันหมดขี้ต้มโอ้โหหลายตัวเลยนะมีกระดูกน้ำแต่ก้านนี่แหละเจ้ากระดูกน้ำบ่เออกระดูกก้างแค่นั้นตะโคตะโคต้องคูปูนอะไรตู้อยู่ทั้งในเอาของมาเลยของมาเลยนี่ครับในมวลมวลน้ำกันครับมือนี่บรรยากาศดีนะครับฝนบ่แดดบ่ฮ้อนนะครับนะครับอึ๊บเอาอยู่อยู่เด้อเนี่ยลงน้ำเด้จับไม่อยู่จับไม่อยู่สุดยอดแน่นี่พูดกับติดมันข้างในก็มีมันต้องออกสองเหมือนเนาะซื้อมาซื้อตามมาซื้อตามมาเดี๋ยวจะป้าหาปลาคอเดี๋ยวร้านแล้วครับคุณฮะเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาล้มกันครับนี่แล้วปลาคอนครับที่นี่น้ำหลายนะครับปลาคอนปกติชุกวี่เฮาสิบ่ได้เกี่ยวเขาสิเด้อครับจับปลาในหัวมุมหน้านะครับโอ้โหตัวใหญ่ครับดึงอยู่มาใต ครับพี่น้องครับก้อนสีเม็ดกินอยู่ไฮยูไนต้องแนวต้องแนวบึงแนวล่มก่อนด้วยครับดื้อแล้วก็อย่าดั้งไก่เฟืองนะครับมันสิเฮ็ดให้ไฟล่ามนะครับคนสมัยก่อนนี่สิมักเฮ็ดอยู่กับคางพ่นนะครับแอบพ่นแล้วก็กวนเฟืองออกให้สะอาดนะครับเพื่อป้องกันไฟล่ามนะครับมื้อนี้บ่ยงเฮ็ดอยู่คางซ้าครับหม่องเก่านี่แหละครับปลอดภัยเด้อนะครับเลยครับอ
พี่น้องผมใส่เกลือนี่เพื่อล้างเหงือกมันเนื้อกับเป็นเขมือมันถูกออกนะครับล้างเหงือกนะครับเดี๋ยวเอาที่เอาไปล้างนะครับล้างหน้าทีนึงเราไฟกับไฟมากๆมาอีกทีนึงครับเดี๋ยวมาเลยจริงเลี้ยงปลาเลี้ยงจากต้นหน่อยขึ้นมาหาตัวใหญ่ครับเอาตัวใหญ่ไปตรงกลางตัวใหญ่ไปกลางเกลือทาครับปิ่งป้าตาเกลือยังแสบครับอยู่บ้านเอ้าครับใส่ร้ายประเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันสีเข้มขุ่นนะครับทาเกลือเรียบร้อยครับมาขอเต้าปิ่งกันเลยครับปลากับปิ่งปลาเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอมันสูงนะครับน้องพี่น้องเด้อกินน้ำกันแสบครับอุ้ยหอมเลยไหมครับหอมเลยแต่ร่มนี่หอมไหมครับโอ้ยสุกแล้วครับหอมแล้วครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับนี่เหลืองเหลืองเลยครับเปิดมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่ครับอยู่หน้าหนองโก้พี่ครับใส่น้องหน้าหนองโก้ถามพี่สายบนบ้านนะครับหนึ่งผู้หลานมันจ้องหมดนะครับเพื่อนจ้องไปปิ่งหนึ่งกับปิ่งใหญ่ๆเวลาของแสบพอมันมีหมูมาตัวเดียวครับนอนดีนะโอ้ยขี่กันว้าวบิดขี้เนี่ยไม่เป็นไรได้ไหมยังไม่เป็นไรยังจุดไปถอนไม่กินกับสองคุกครับพี่น้องอันนี้ผมกับบังลมนะครับมันยินนั่นแม่แหละครับ บังลมในความหมอนความหมอนมันสีบดานี้นะครับแบบเดียวมันสีสุกนะครับมันสุกเร็วอากาศเย็นดังวิ่งไฟนะครับมื้อนี้เย็นแห้งมามันอยู่ตั้มสมอยู่นะแซ่บบักหีบตั้มบ่ต้องเก็บเนาะเดี๋ยวพี่น้องครับมากินกันครับนี่สมุนครับอันนี้ไม่ต้องใส่พี่กายหรอกมันนั่นแหละเนาะมันแสบต่อเดี๋ยวไอ้หน่วยนึงเผื่อว่าพี่มันเผ็ดมันจะกินอยู่ไหนอยู่หน้าครับนี่ดับแก้วอุปกรณ์ก่อนมาบักกอกแซ่บ
กัวโอ้เทียมีกันโอ้ยานอยู่ดิคือนี่ครับมีคือกันเด้อโอ้ยจ้าสิบอะไรที่ทำสูงอะได้มึงบักกอกนึกว่าแต่บักกอกนี่นะครับดำไล่ไหลเลยเห็นบ่บ่บ่แสงมีเอาเหมือนหน่วยเลยเอาไปใส่เลยไปติล่ะมีใส่ลายบักเกลือเทศนั่นเป็นหยังใส่ไปเลยคลิปที่แล้วพี่น้องบอกว่าตั้มบักคือคือไม่ใช่ใส่ลายไม่ต้องใส่ลายดอกมันถือมันถือปูเก้งปูเก้งว้ายทำได้หลายพี่น้องปาดซะอีกนิดได้เพียงหนึ่งเออทำได้หลายจวดจวดเลยปะเนี่ยแถมแถมเปรี้ยวหวานเมื่อนี้ไม่กินข้าวปลาน้ำแกงคือสิหวานแท้แหมธรรมดาไม่ต้องหวานขนาดนั้นก็ได้ดอกปลาเล็กน้อยน้ำปลาต่อไปเดี๋ยวต้องซื้อปลาแดกแบบต้องยึดปลาแดกนะปลาแดกมันให้ผลนะเอาแบบปลาแดกเป็นตอนใหม่พี่น้องเบิ่งตั้งดูชิลล์ครับนิดนึงครับเออลองดูทำได้หลายแตกซ่าซ่าเลยบ่เนี่ยเขากันกับป้าปีงเข้ากันเลยบ่เนี่ยมาเด้อพร้อมยังอ่ะซิมแล้วมาลองซิมดอกรุ่นนี่พันนี่แล้วแซ่บแฮ อย่าทีกันครับเขาไม่ป้ามันโอเคครับเราพอใหญ่ที่เดี๋ยวก็กินขอน้ำกันหนุบร้านมาอยู่มากินปลามาอยู่หน้ากินขอน้ำกันเด้อแซ่บแซ่บเดี๋ยวเตือนอย่าถ่วงนะครับเด้อเด้อครับผู้ใหญ่ครับกินขอครับครับเชิญเชิญครับกินแล้วก็มานี่ครับคุณใหญ่นะครับอันนี้ของหมานของหมานพี่น้องมาเด้อเมื่อกี้ขอแล้วกันครับแซ่บๆครับมื้อนี้ครับเมนูอีสานบ้านๆเฮานะครับป้าขอนนะครับป้าคองเฮาแล้วก็ตําสมหุ้งครับให้รู้สึกว่าเอาไว้ตรงกลางดีกว่าเออเอาป้าปิ่งออกมาแบ่งกันเลยฟังนี่ครับยังไม่เลิกใช่ไม่ได้มันยิ่งใหญ่อ่ะนั่นแหละเอาจะได้เราไปอันนึงเดี๋ยวจะเบิ่งมันไปตองมาใหม่ก็ได้ครับเออมันไลฟ์หมดนะครับเออเพื่อพี่น้องกําแน่นั่นแหละคนมาฟังอ้าวกินครับกินเลยมาลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวตั้งสมุนไพรแดดสะอาดไม่เป็นหน่อยกินเลยอันนี้แบ่งไว้พี่น้องครับมาเด้อมาเด้อเออต้องคอดเต็มออกมาจากของมันฝีมือบ่ตกครับแซ่บๆเขาเรียกว่าเสน่ห์ป้ายจังหวะขั้นแม่บ้านนี่กับเขาบ่แซ่บนี่มันน่าเบื่อหน่ายเด้ครับเฮ็ดให้
คุณสามีนี่บ่อยากเข้าบ้านนะครับอย่าไปกินทั้งนอกบ้านไปจังซั่นนะครับใหม่สิบ่ได้หิป่าเลยบ่ตั้งเป็นนิ่มหยังอ่ะนั่นป่านี่พ่อนี่ป่ามันก็มั่นป่ามั่นล่ะครับป่ามันมั่นสิสําคัญมันที่บ่คุยขึ้นมาครับมันบ่คุยนะถ้าล้างสาดีแล้วเฮาล้างเหงือกมักล้างมือเพื่อนําใส่ไข่ต้มไข่เค็มบังดิเสียงตำปลาตำปลาปลาได้เล่าวะเฮาใส่ซอยมะเสียบเด้กินกินต้องใส่มือครับว่าอยากเห็นกินข้าวเหนียวแล้วก็ไปเบิ่งแนวว่ากินนานเนาะแล้วตัวหน้านะครับผมติดจัดให้ครับหมู่บ้านซุปเฮ็ดนี่แซ่บเนาะพุ่นเฮ็ดเนาะแซ่บเฮ็ดกับมันมันง่ายๆแม่นหอมง่ายตักมันนี่ด้วยก็บ่กินเว้ยตักมันนี่ด้วยก็บ่กินก็ใหม่จะพูดเดียวเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ภาพบรรยากาศนะครับพี่ขอกับคุณรันนะครับอยู่ไฮยูน่าพ่อที่มีความสุขในบ่อผู้อยู่กรุงเทพฯกรุงแท้ละกะผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับมื้อนี้ครับนี่วิถีอีสานคนบ้านเฮานะครับหากินข้าวแบบบ้านๆเนาะเดี๋ยวบ่าวยงครับคุณรันขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันมาในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับร่างสนครับแซ่บๆแซ่บๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่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 เพาะแม่มากินน้ํากันเฮ็ดบุญแม่เด้อนะให้พอแซ่บครับกินเลยมาเพาะนั่งเลยพี่ขอลุงต้นพอพี่มาเลยพอบ่มาหรอกธรรมดาเนาะคนผิวแท้ดับแท้เกิดเป็นลูกชายตัวจริงมีประหยัดดำดำอีกแล้วดับแล้วคุณตาลมากินสายมันเนาะเอาไปป้ามันไม่ขี่หรอกป้าส่งป้าก่อนดื่มน้ำแล้วป้าขี่คือยาวแก่ปีนี่ป้าเป็นคนใหญ่นี่ก็ให้ต้องยางอยู่น้องสามแต่งสื่อน้องฟ้าน้องฟ้าผู้ใหญ่ฟังตัวใหญ่กว่าน้องชายคุณป้าคือป้าที่มีสายตาป้าครับเหมือนคือท่านคุณรักกันเนาะรักเนาะสอดเอ้า